บาสกอุบาสิกาแต่มายุคเรารุ่นเรานี่ภิกษุณีไม่ปรากฏเพราะได้เสื่อมสูญไปแล้วแต่จะด้วยประการใดก็ตามศาสนาพุทธและคุณธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไปสำหรับพวกนักบวชเพียงฝ่ายเดียวจะเป็นใครก็ตามถ้ามายึดมั่นในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสามารถที่จะทำจิตของตนให้บรรลุอริยมรรคอริยผลได้ไม่เลือกชาติท่านวรรณะหรือเพศโยมผู้หญิงทั้งหลายมักจะแสดงความน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่ได้บวชเป็นพระเหมือนอย่างผู้ชายเขาเราจะไกลต่อทางมรรคผลนิพพานอย่าไปเข้าใจผิดเช่นนั้น ในสมัยปัจจุบันนี้การศึกษาวิทยาการทางโลกผู้ชายเขาสามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้ผู้หญิงก็มีความสามารถเรียนจบปริญญาตรีโทเอกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะด้อยกว่ากันถ้าจะด้อยก็เพียงแค่กำลังกายส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่ถ้ามาต่อยกับผู้ชายแล้วมักจะสู้ผู้ชายไม่ได้เพราะผู้ชายแข็งแรงกว่านี่ส่วนที่เราด้อยกว่ากันทีนี้ส่วนทางด้านจิตใจและความสามารถต่างๆนั้นการแบบถามผู้หญิงอาจจะด้อยกว่าผู้ชายแต่หัวคิดสติปัญญาในการวางแผนงานการหรือการทำงานนี่ผู้หญิงบางท่านอาจจะมีความสามารถเหนือกว่าผู้ชายก็ได้เพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันการปฏิบัติธรรมแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้บวชเป็นพระเป็นเณรก็ตามแต่ทางอริยมรรคอริยผลไม่ได้ปิดกั้นสำหรับเราเพราะฉะนั้นความคิดทั้งหลายเหล่านี้เลิกกันเสียเถิดนึกว่าเราผู้ชายก็สามารถเราก็สามารถเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิภาวนาพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นโดยคุณธรรมการให้ทานด้วยอามิตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอามิตรทานเป็นอามิตรบูชาจะยังศาสนาของพระสถาคตให้ดำรงอยู่ได้ทั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่การบำเพ็ญอภัยทานคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สละกำลังกายกำลังใจของเราเพื่อบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นยอดแห่งการให้ทานถ้าเรามามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันถูกต้องแล้วก็มาแนะนำพร่ำสอนเพื่อนบ้านให้มีความเข้าใจดีและปฏิบัติถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานอันประเสริฐการให้ทานการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ทำไมจึงต้องชนะคนรู้จักให้ทานด้วยอามิตรก็เพราะว่ามีผู้ให้ทำเป็นฐานคือแนะนำชี้แจงให้เข้าใจคนที่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เพราะผู้รู้ทำเป็นผู้แสดงให้ฟังคนรู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็เพราะอาศัยผู้รู้ทำแสดงให้ฟังเพราะฉะนั้นการให้ทำเป็นฐานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในทางปฏิบัติอภัยทานคือการรักษาศีลเป็นยอดแห่งการให้ทานการสละชีวิตร่างกายของตนเองเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติก็เป็นยอดแห่งการให้ทานจ
ทีนี้ถ้ายิ่งเรามาตั้งใจรักษาศีลบำเพ็ญจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเจริญปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติของเราก็ยิ่งประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลายศาสนาของเราตถาคตจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทจะเสื่อมลงก็เพราะพุทธบริษัทจะเจริญขึ้นก็เพราะพุทธบริษัทถ้าตราบใดที่พุทธบริษัทยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้ดีแล้วเป็นแนวทางดำเนินการปฏิบัติอย่าว่าแต่ 5,000 ปีเลยศาสนาของเราจะดำรงอยู่ทั่วกาลนานอันนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าพูดกับพระอานุนเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลแท้ๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเราเข้าใจในหลักคำสอนดีแล้วเราตั้งใจปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจให้แน่วแน่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสมาธิเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตของข้าพเจ้าสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็หมดอาสวะกิเลสเครื่องรองสันดานสำเร็จพระนิพพานเป็นที่สุดแล้วก็มาตั้งใจนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตของเราพระธรรมก็อยู่ในจิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ในจิตของเราพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราคือจิตของเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตของเราก็เป็นผู้รู้จิตของเราก็เป็นผู้ตื่นจิตของเราก็เป็นผู้เบิกบานเมื่อเราสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ตลอดกาลเราก็มีพระธรรมอยู่ในจิตตลอดกาลธรรมชาติของผู้ที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาย่อมจะมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีและจะตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอความรู้สึกที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานเป็นการทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความรู้สึกที่ว่าจะละความชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเสมอเป็นกิริยาแห่งความมีพระสงฆ์อยู่ในใจหรือในจิตของเราเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายท่านจะมากันวิ่งเต้นไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนต้องกำหนดสติรู้ที่จิตของเราแล้วก็นึกโพพร้อมลมเข้าโพพร้อมลมออกนึกด้วยกิริยาเบาๆอย่าบังคับจิตแต่เรานึกไม่หยุดพอสูดลมเข้านึกพุทปล่อยลมออกนึกโทนึกอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่นึกพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสิ่งใดนอกเหนือไปจากนี้นึกอยู่อย่างนั้นเลยอย่าไปข่มจิตให้สงบอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเองเราไม่ต้องไปนึกเมื่อจิตมีพลังงานมากขึ้นมากขึ้นความแน่วแน่มันจะไปอยู่กับลมหายใจ
เมื่อจิตของเราไปแน่วแน่อยู่กับลมหายใจคำว่าพุทโธมันจะหายไปยังเหลือแต่จิตรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆนั่นแสดงว่าจิตของเรากำลังจะยึดอารมณ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าเอกคตารมณ์ตอนแรกมันยึดอยู่กับพุทโธบ้างลมหายใจบ้างทีนี้เมื่อจิตมันสงบลงไปมีพลังพร้อมลงไปมันทิ้งพุทโธแต่ไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าจิตของท่านผู้ใดไปยึดที่ลมหายใจแสดงว่าจิตของท่านผู้นั้นกำลังจะเดินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีคำที่จะไปนึกเหมือนเราทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังมีพุทโธสัมมาอรหังยกหนอกองหนอเป็นเครื่องนึกอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำพูดสามคำนี้ก็ยังไม่มีดังนั้นพอท่านเริ่มต้นปฏิบัติท่านจึงไม่มีคำใดที่จะเอามานึกบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาที่ท่านไปเรียนในสำนักอื่นมาก่อนนั้นมันก็เป็นเรื่องศาสนาปราบที่นี่พระองค์จะสร้างศาสนาพุทธขึ้นมามองหาอะไรเป็นเครื่องนึกไม่มีก็มานึกถึงแต่ธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของร่างกายจะต้องมีการหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นในเมื่อจนตรอกจริงๆพระองค์จึงนึกว่าเอาลมหายใจดีกว่าแล้วก็ทรงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพระองค์เพียงแต่มีสติรู้ลมหายใจอยู่เฉยๆเท่านั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ได้นึกลมหายใจยาวก็ไม่ได้นึกลมหายใจหยาบละเอียดไม่ได้นึกทั้งนั้นมีแต่กำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยอยู่ปอดเป็นผู้มีหน้าที่สูดลมเข้าปล่อยลมออกเอตเป็นผู้มีหน้าที่รู้ว่ามีลมเข้าลมออกเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงแค่กำหนดรู้อยู่เฉยๆเอตเขาย่อมรู้ว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดก็เขามีหน้าที่รู้นี่นอกจากเอตแล้วไม่มีใครรู้มีแต่เอตดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าไปกังวลสิ่งอื่นให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเท่านั้นทีนี้ในขณะที่จิตกำหนดรู้ลมหายใจอยู่จิตก็จะมีการวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมหายใจบางครั้งรู้สึกว่าลมหายใจหยาบหายใจแรงปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนในบางครั้งลมหายใจแผ่วแผ่วแผ่วลงน้อยลงน้อยลงเหมือนกับจะหยุดลมหายใจก็อย่าไปตกใจกำหนดสติรู้อยู่เฉยๆบางทีรู้สึกว่าไม่หายใจจิตไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆแต่ยังรู้สึกว่าร่างกายปรากฏในความรู้สึกเพียงเบาๆเมื่อจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานกายยังอยู่ย่อมมีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มนั่นแสดงว่าจิตได้ดื่มรสพระสัทธรรมโอ้ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าตนมีความสุขเหลือล้นไม่มีสุขใดจะมาเปรียบเทียบได้เ
เหตุการณ์อย่างนี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่กายยังมีอยู่เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปไม่ได้สนใจกับกายแต่รู้สึกว่ากายมีอยู่ในช่วงนี้ถ้าจิตส่งกระแสออกนอกจะเกิดภาพนิมิตเช่นจิตอาจจะมองเห็นคนเห็นสัตว์เห็นผีสางเทวดาเห็นพระพุทธโลกเห็นพระสงฆ์ในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติอย่าตื่นใจอย่าตกใจอย่าเอกใจให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆถ้าหากเราสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติภาพนิมิตนั้นจะหยุดนิ่งให้เรายุรู้อยู่ได้เป็นนานอ่านบางทีเกิดอุคหานิมิตติดตาเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าภาพนิมิตนั้นยังอยู่หลับตาก็มองเห็นอยู่ลืมตาก็มองเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าปุคคหนิมิตติดตานิมิตเป็นอุคคหนิมิตสมาธิเป็นสมถะกรรมฐานเพราะจิตหยุดนิ่งรู้อยู่ที่นิมิตเพียงอย่างเดียวในขั้นต่อไปถ้าจิตของท่านจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานนิมิตจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงบางทีย่อตัวเล็กลงบางทีขยายตัวเล็กขยายขึ้นหรือบางทีไม่มีนิมิตอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวของตัวเองเล็กลงหรือบางทีก็ใหญ่ขึ้นแล้วบางครั้งก็มีการสลายตัวหายสาบสูญไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่สลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนั้นบางทีนิมิตนั้นล้มตายลงไปแสดงการเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปในขณะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตสมาธิเป็นสมถะถ้าเป็นที่ปัจจนาเพราะจิตไปกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์สิ่งรู้สิ่งเห็นแสดงว่าจิตก้าวหน้าต่อไปอันนี้ทางปฏิบัติต่อนิมิตเท่าที่ครูอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนมาท่านให้ปฏิบัติจากนี้อันนี้ทางหนึ่งที่จิตของผู้ปฏิบัติจะพึงเป็นไปถ้าจิตออกนอกเกิดมโนภาพซึ่งเรียกว่านิมิตถ้านิมิตจุดนิ่งไม่ไหวจริงจนจิตตาเรียกว่าอุคหานิมิตสมาธิเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้านิมิตมีอันเปลี่ยนแปลงสลายตัวตั้งขึ้นมาใหม่ย่อตัวเล็กลงขยายตัวใหญ่ขึ้นเป็นปฏิภาคนิมิตสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐานนิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ทางที่หนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะตามลมหายใจวิ่งเข้ามาในกายแล้วก็มาตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายสามารถแผ่รัศมีความสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายทำให้จิตมองเห็นอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดถังผึ่งไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำหนองหรือโครงกระดูกอะไรต่างๆภายในกายทั่วหมด
อันนี้เรียกว่าจิตรู้อาการ32เมื่อจิตไปสงบนิ่งรู้อยู่ภายในกายมองเห็นอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวนิมิตเป็นของแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาธิเป็นสมถกรรมฐานนิมิตก็เป็นอุปหะนิมิตทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างถ้าหากว่าจิตดวงนี้เป็นไปได้เพียงแค่นี้แล้วก็ถอนจากสมาธิสมาธิอันนี้ก็เป็นเพียงสมถะสมาทานแต่ถ้าหากว่าอาศัยความที่จิตได้ผ่านการตรวจค้นอาการ32คือรู้เห็นอาการ32ทั่วหมดในขณะจิตเดียวแล้วผ่านไปถ้าหากว่าจิตจะกล้าก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตไปลอยเด่นสว่างสวัยอยู่มองลงมาจะเห็นร่างกายนอนตายเหยียดยาวอยู่ร่างกายก็เริ่มขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็แหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินความรู้เห็นอันนี้ถ้าว่าจิตถอนออกมาไม่ได้พิจารณาทบทวนปล่อยทิ้งไปเลยก็เป็นเพียงแค่สมถะสมถานแต่ถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็สัมพันธ์ว่ามีร่างกายเท่านั้นได้ความรู้สึกอยู่ในสมาธิอ่อนๆขั้นอุปจารสมาธิร่างกายตัวตนยังปรากฏจิตดวงนี้จะพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งโดยบางทีเขาอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายคำตอบก็จะผุดขึ้นมารับว่าใช่แล้วในเมื่อตายแล้วร่างกายก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันเป็นท่อนๆแล้วหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินเพราะเดิมทีเดียวร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันสลายตัวไปแล้วมันก็กลับคืนไปอยู่กับเพื่อนเดิมของมันส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งเช่นเนื้อหนังเป็นต้นกระดูกเป็นต้นในเมื่อแหลกละเอียดลงไปแล้วก็ไปอยู่กับพวกดินเพราะว่าเป็นธาตุดินส่วนน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายอะไรที่มีอยู่ในกายนี้เมื่อสลายไปแล้วก็ไปอยู่กับน้ำความร้อนความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายก็กลับไปหาดวงอาทิตย์ลมหายใจเข้าหายใจออกก็สลายไปกับลมเพราะร่างกายของเรานี้มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหลายเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนความรู้เห็นว่าร่างกายตายได้มรณานุสติกรรมฐานความรู้เห็นว่าร่างกายผุเปื่อยผุพังเล่าเปื่อยได้อสุภกรรมฐานความรู้เห็นโครงกระดูกได้อติกรรมฐานความรู้เห็นว่าร่างกายสลายตัวไปเป็นธาตุสี่เป็นน้ำลมไปได้ธาตุกรรมฐานความรู้เห็นว่าไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นวิปัสสนาญาณรู้อนัตตานี่การภาวนาทำจิตสงบเพียงครั้งเดียวได้กรรมฐานหลายอย่างหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐาน
อัตถิกรรมฐานธาตุกรรมฐานแล้วรู้อนัตตาคือความไม่มีร่างกายตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในร่างกายนี้แล้วเราจะได้ความรู้ต่อไปว่าร่างกายของเราสักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณมาสิงสถิตอยู่อาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็มาบัญญัติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาแต่แท้จริงแล้ว มันก็ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วในปัญหาเพียงแค่นี้เราก็รู้พระไตรลักษณ์ครบถ้วนความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นอนิจจังความสลายตัวของร่างกายเป็นทุกขังความไม่มีอัตตาตัวตนเป็นอนัตตาก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายสมถะวิปัสสมถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาถ้าสมถะไม่มีญาณก็ไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสมถะกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดญาณและปัญญาอันนี้ทางเป็นไปของจิตในสองทางอีกทางหนึ่งจิตมากำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวหรือบางทีจิตสงบลงนิดหน่อยความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุแต่จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปตลอดความคิดที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมานั้นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่ไปฝ่าฝืนเราไม่ไปขัดขืนเราไม่ไปห้ามความคิดปล่อยให้มันคิดไปตามธรรมชาติถ้าเราตั้งใจได้อยู่ก็ตั้งใจกำหนดสติตามรู้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 ไปแต่ถ้าหากว่าสมาธิสติมีความเข้มแข็งความตั้งใจของเรามันจะหายไปจิตจะดำเนินไปตามคันรองของสมาธิตามหลักธรรมชาติซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเราเป็นไปเองโดยอัตโนมัติพอไปถึงจุดหนึ่งจิตจะแบ่งออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดเรียกว่าจิตเหนือสำนึกมิติหนึ่งกำหนดจดจ้องรู้อยู่ไม่ลดละอันนี้สติตัวผู้รู้อีกอันหนึ่งหยุดนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายอันนี้เป็นตัวจิตใต้สำนึกตัวคอยเจ็ดผลงานเจ็ดดำเนินไปตามคันรองของมันธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีสมาธิก็เข้มแข็งสติก็เข้มข้นในเมื่อมีพลังพร้อมจิตจะไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอารมณ์อันเป็นความคิดที่จิตปรุงแต่งมันจะไปวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตตั้งนิ่งเด่นสว่างสวัยอารมณ์ผ่านเข้าไปถึงกระแสแห่งความสว่างของจิตมันจะตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟแต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่จิตดวงที่ตั้งมั่นนิ่งเด่นไม่ไหวติเรียกว่าสีติ